สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการติดตั้งท้ายสั้นธรรมดานะครับกับเจ้ารุ่น Z300 เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งให้ดูกันนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ท้ายแม่เหล็กนะครับแต่เราสามารถพับหรือปรับระดับได้เลยสำหรับตัว Z300 นะครับเราก็เปิดเบาะออกก่อนเพื่อทำการใส่ถ้าตัวท้ายสั้นนะครับสำหรับตัวท้ายสั้นตัวธรรมดาของเรานี้ก็จะยึดน็อตทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าครับสำหรับท้ายตัวนี้นะครับเราก็สามารถพับหรือปรับระดับได้นะครับตามต้องการเลยโดยการปรับที่เจ้าน็อตท้ายตัวนี้นะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้บูทรองด้วยนะครับเพราะว่าตัวคานของท้ายเนี่ยมันอาจจะติดกับตรงนี้พอดีสำหรับตัวนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นบูทรองนะครับนี่แล้วก็ใส่แล้วเข้าไปสำหรับบูทรองตัวนี้ก็ประมาณ 1-2 ข้อก็ได้นะครับแล้วก็ใส่รองเข้าไปนี่แล้วก็ใส่เข้ารูตอนเราติดตั้งนี้เราก็จับให้พอดีแล้วแต่องศาที่เราต้องการเลยนะครับตัวนี้เราก็ไปยึดน็อตจากด้านบนอีกทีนึงอันนี้พอเรายึดน็อตจากด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มายึดน็อตด้านบนอีกทีนึงสำหรับตัวท้ายตัวนี้นะครับเราสามารถพับปรับระดับได้เลยแต่ว่าตอนติดตั้งนี้เราก็เล็งเจ้าตัวท้ายนี้ให้ตรงๆก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้จะยึดน็อตทั้งหมด2ตัวนะครับเราสามารถใช้น็อตของตัวท้ายเดิมมายึดเลยก็ได้นะครับมันจะพอดีกับรูของท้ายเดิมของเราเลยทีนี้เราก็ขัดให้แน่นได้เลยครับก่อนเราจะยึดให้แน่นก็เราก็เล็งระยะของเจ้าตัวท้ายนี้ก่อนนะครับสำหรับตัวนี้พอเรายึดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถพับหรือปรับระดับได้นะครับพอเราปรับระดับเสร็จปุ๊บเราก็ขัดแน่นเจ้าน็อตตัวนี้สองข้างให้มันอยู่ระดับตามที่เราต้องการได้เลยแล้วต่อมาทีนี้ผมก็จะมาใส่ตัวไฟเลี้ยวให้ดูกันนะครับรูสองข้างนี้จะเป็นรูใส่สำหรับตัวไฟเลี้ยวนะครับสำหรับการยึดตัวไฟตาแมวนะครับเขาก็จะมีขายึดมาให้แบบนี้เราสามารถใช้น็อตยึดกับตัวขายึดไฟเลี้ยวของตัวท้ายสั้นได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ใส่สายไฟเข้าไปก่อนเลยใส่สายไฟเข้าไปแล้วนะครับเราก็มายึดน็อตสำหรับตัวไฟตาแมวกันเลยตัวนี้เราก็ยึดดูระดับตามที่เราชอบได้เลยนะครับผมจะยึดไว้ประมาณนี้ยึดประคองไว้ก่อนนะครับเนี่ยเรามาขัดแน่นกันอีกทีนึงทีนี้ก็มาใส่อีกหนึ่งข้างสำหรับตัวสายไฟเลี้ยวนะครับในกรณีที่ใครไม่อยากตัดตัวปลั๊กสายไฟเดิมนะครับผมก็แนะนำว่าใช้เป็นตัวปลั๊กต่อแบบนี้นะครับมันจะมีหัวไว้ให้เสียบสำหรับขาของไฟเลี้ยวแต่ละรุ่นได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นสายไฟแบบนี้เราก็สามารถเอาตัวสายไฟเนี่ยพันเข้ากับหัวที่ไว้เสียบปลั๊กก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะเสียบปลั๊กตรงไหนดีเดี๋ยวผม
ถอดให้ดูตรงกล่องที่เป็นตัวปลั๊กเสียบนะครับจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งเดี๋ยวเราไปถอดกันเลยดีกว่าครับสำหรับตอนเราจะถอดเบาะนะครับเราก็ต้องคลายน็อตจุดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็น็อตจุดตรงนี้นะครับเพื่อเราจะถอดแฟลริ่งออกแล้วเอาเบาะตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวปลั๊กไฟเนี่ยจะอยู่ใต้เบาะคนนั่งนะครับทีนี้เราก็มาคลายออกกันเลยครับสำหรับตัวฟิล์มนะครับเราก็ค่อยๆแงะออกได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดยึดของเขาอยู่เราสามารถง้างออกได้เลยแล้วก็จะมีน็อตของแฟลริ่งตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็คลายออกสำหรับตัวบอร์ดจะมีน็อตยึดอยู่สองฝั่งนะครับจะเป็นน็อตตัวใหญ่ตัวนี้แล้วก็ใช้หกเหลี่ยมคลายออกได้เลยจริงๆเราสามารถทำเองได้ที่บ้านเลยนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่เขาให้มาที่อยู่ใต้เบาะของเรานะครับก็จะมีหกเหลี่ยมทุกเบอร์สำหรับถอดแฟลริ่งหรือถอดตัวเฟรมของรถเรานะครับพอเราคลายน็อตออกทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ยกเบาะตัวนี้ออกได้เลยครับสำหรับตัวปลั๊กนะครับก็จะอยู่ใต้ตัวนี้ทีนี้เรามาทำการถอดตัวฟิล์มนี้กันออกก่อนนะครับตัวนี้เราก็งัดออกได้เลยนะครับมันจะมีจุดยึดอยู่ตรงนี้สำหรับตัวปลั๊กต่อนะครับก็จะอยู่ใต้นี้นะครับเราก็ค่อยๆถอดออกมาปลั๊ก2ตัวนี้จะเป็นปลั๊กของไฟเลี้ยวนะครับทีนี้เราก็มาใช้ปลั๊กต่อของเราได้เลยตัวนี้เราก็สามารถเสียบกับหัวปลั๊กได้เลยนะครับสำหรับปลั๊กต่อสายไฟเลี้ยวนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดเรามีไฟเลี้ยวแต่งที่เป็นสายหัวต่อแล้วก็มาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวไฟตาแมวนี้เขาจะให้เป็นสายไฟทองแดงมานะครับเนี่ยเราก็จะทำการพันสายไฟกับหัวปลั๊ก2ตัวนี้นะครับสำหรับสายไฟตาแมวที่เขาให้มาเป็นสายทองแดงแบบนี้นะครับเราก็ปลอกให้ยาวขึ้นหน่อยก็ได้ครับแล้วเราก็พันกับตัวปลั๊กต่อที่เราใช้เสียบเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็พันกับหัวปลั๊กไว้ได้เลยสำหรับปลั๊กต่อที่เขาให้มานะครับสายสีเขียวนี่คือสายขั้วลบนะครับก็คือจะเป็นตัวสายดำถ้าสายสีส้มนี่ก็จะเป็นขั้วบวกต่อกับสายสีแดงนะครับเราพันไว้ให้แน่นเลยนะครับถ้าเกิดตัวสายไฟที่เขาให้มาแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่หลุดเวลาเราขับรถไปกระแทกหรือเกิดสะดุดอะไรแรงๆนะครับทีนี้เราก็จะมีสายหุ้มให้อีกทีนึงเราไม่ต้องกลัวว่าสายไฟมันจะชนกันนะครับว่าตัวปลั๊กต่อจะมีสายหุ้มมาให้อย่างนี้เลยสำหรับอีกหนึ่งข้างเราก็ต่อเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวสายไฟกับปลั๊กต่อนะครับทีนี้เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บสายไฟมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็ประกอบกลับคืนแบบเดิมได้เลยนะครับตัวปลั๊กต่อนี้เราซื้อมาก็เสียบได้เลยนะครับเราไม่ต้อง
ใช้ปลั๊กเดิมแล้วต้องมาตัดสายไฟอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็ง่ายมากเลยไว้ต่อกับตัวไฟเลี้ยวที่มีขาปลั๊กเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวไฟเลี้ยวแบบอื่นเราก็จะมาต่อให้ดูอีกรอบนึงทีหลังนะครับในวันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับการติดตั้งท้ายกับตัวปลั๊กต่อสายไฟสวัสดีครับ